สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven เรียกว่าในปีนี้เนี่ยจำนวนของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์หรือที่เรียกกันว่า turn out เนี่ยนะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆนั่นก็เพราะว่าจะบ่งบอกว่าคนรัสเซียเขามองการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดผลหรือว่าคะแนนของประธานาธิบดีปูตินที่ปรากฏออกมาก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนรัสเซียยังให้การสนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเขาคนนี้ต่อไปอีกหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในยูเครนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมคราวนี้ที่จับตาไม่ใช่เฉพาะแค่ชัยชนะของประธานาธิบดีปูตินเท่านั้นแต่หมายถึงว่าตัวเลขของชัยชนะที่ปูตินได้รับมันมากขนาดไหนมันจะเป็นใบเบิกทางที่สำคัญเลยที่ปูตินจะใช้ต่อในศึกสงครามที่ยูเครนนับจากนี้ต่อไปนั่นเองนะคะคราวนี้เราใช้คำว่าวลาดิเมียร์ปูติน 5.0 นั่นก็เพราะว่าตอนนี้เป็นสมัยที่5ของประธานาธิบดีปูตินแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะซึ่งก็อยู่ในตำแหน่งมาแล้ว4สมัยสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่5ถ้าจบสมัยนี้ก็จะดำรงตำแหน่งยาวนานแซงหน้าโจเซฟสตาลินอดีตผู้นำของสหภาพโซเวียตไปเรียบร้อยเลยนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยสำหรับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเอาแบบให้ได้เห็นภาพตัวเลขกันแบบชัดเจนชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินผู้นำคนปัจจุบันของรัสเซียที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนไปมากถึง 87.56% ส่วนคู่แข่งของเขาอีก3คนที่เรียกว่าแทบจะไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในหน้าสื่อเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อในรัสเซียเองสื่อตะวันตกหรือแม้แต่สื่อไทยก็ไม่ค่อยพูดถึงเหมือนกันนะคะนิโคลายคาริโตนอฟได้ไปประมาณ 4% โอ้โหห่างกัน 80% นะคะวลาดิสลาฟดาวันคอฟนะคะ 3.85 แล้วก็ลีโอนิดสลัตสกีนะคะก็ได้ไปที่ 3.02% ทีนี้พอเห็นตัวเลข 87.56% ของประธานาธิบดีปูตินแล้วลองไล่เรียงกันให้ดูว่าแล้วที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินที่คว้าชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีมาตั้งแต่สมัยปี2000เป็นต้นมานะคะแนนเสียงที่เขาได้รับนี่นะคะมันมากขึ้นเรื่อยๆปี2000เนี่ยได้คะแนนเสียงสนับสนุนนะคะอยู่ที่ 39.7 ล้านเสียงคิดเป็นประมาณ 52% นะคะถัดมาปี2004นะคะได้อยู่ที่เกือบๆ50ล้านเสียงคิดเป็น 71.3% 2สมัยเรียบร้อยแล้วดำรงตำแหน่งต่อไม่ได้ปี2008นะคะก็ลงไปเป็นนายกรัฐมนตรี4ปีกลับมาอีกครั้งปี2012ได้คะแนนเสียงไป 45.6 ล้านเสียงคิดเป็น 63.6% ปี2018หรือว่าสมัยก่อนหน้านี้ได้ไป 56.2 ล้านเสียงหรือคิดเป็น 76.7% ตอนนั้นก็ว่าเยอะแล้วนะคะ 76.7% มาเจอสมัยนี้เข้าไปอ่ะปี2024ได้คะแนนเสียงไปทั้งหมดนะคะประมาณ74ล้านเสียงหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณเกือบ 88% นี่อย่างที่บอกนะคะว่าตัวเลขนี้เองค่ะที่มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าชาวรัสเซียให้การสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินในหลายๆเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นักวิเคราะห์เขาจับตานั่นก็คือเรื่องของวิกฤตเรื่องของปฏิบัติการทางการทหารพิเศษของรัสเซียต่อยูเครนที่ดำเนินต่อเนื่องมา2ปีกว่าๆเข้าปีที่3แล้วนั่นเองนะคะไปดูกันนะคะสำหรับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีปูตินหลังจากที่คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้มาได้เขาพูดขอบคุณชาวรัสเซียว่าอย่างไรกันบ้างไปฟังกันค่ะэто связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна, связано с сегодняшней ситуацией, связано с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины. И я думаю, что, а результаты, в том числе прежде всего явки, показывают, что люди, рядовые люди, прежде всего рядовые люди чувствуют это и понимают, что от них, именно от них, многое, очень многое зависит. Кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и никак, как бы не хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось,
сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда. Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку и это доверие. Спасибо большое. นี่เป็นเสียงของประธานาธิบดีปูตินในวัย71ปีที่กล่าวต่อกลุ่มผู้สนับสนุนในกรุงมอสโกนะคะว่าชัยชนะของเขาจะทำให้สังคมรัสเซียเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นและเขาได้เริ่มต้นจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศแล้วซึ่งจะเป็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปูตินยังวิจารณ์ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐว่ามีระบบการเมืองที่ล้มเหลวอย่างเช่นระบบการลงคะแนนทางไปรษณีย์ที่สามารถซื้อขายเสียงได้ในราคาราวๆ10ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นขณะที่ประชาธิปไตยของรัสเซียมีความโปร่งใสและก้าวหน้ามากกว่าอย่างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่าทางการรัสเซียได้จับกุมผู้ประท้วงต่อต้านเกือบ100คนพร้อมกับขัดขวางไม่ให้องค์กรอิสระสังเกตการการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังมีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่มีการทำลายบัตรเลือกตั้งการจุดไฟตามหน่วยเลือกตั้งหรือว่าการชุมนุมที่คูหาเลือกตั้งตามการรณรงค์ของฝ่ายต่อต้านของอเล็กเซย์นาวาลนีที่เพิ่งจะเสียชีวิตขณะถูกคุมขังแต่ทั้งหมดนี้ปูตินกล่าวว่าไม่ได้ส่งผลใดๆต่อกระบวนการในการเลือกตั้งส่วนความเห็นของฝ่ายต่อต้านอย่างยูเลียนาวาลนายาภรรยาไม้ของนาวาลนีนะคะได้ร่วมชุมนุมประท้วงในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเธอบอกว่าได้ไปใช้สิทธิสถานทูตรัสเซียแล้วได้เขียนชื่อสามีของเธอลงบนบัตรเลือกตั้งเพื่อเป็นการประท้วงด้วยนะคะเพราะว่าในการประท้วงวันสุดท้ายในการเลือกตั้งวันสุดท้ายเนี่ยเขามีโครงการการประท้วงที่ชื่อว่า Noon Against Putin ก็คือให้คนที่ต่อต้านปูตินเนี่ยออกมาลงคะแนนประท้วงกันไปนะคะแล้วก็เขียนชื่อนาวาลนีลงไปในบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะผู้นำของรัสเซียก็ยังเตือนชาติตะวันตกที่คิดจะส่งกำลังทหารเข้าไปในยูเครนด้วยว่าอาจจะส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งลุกลามจนถึงขั้นเกิดสงครามโลกสมัยที่3แต่เขาเชื่อว่าไม่มีใครกล้าที่จะทำแบบนั้นแน่และบอกว่าตอนนี้ทหารรัสเซียเดินหน้าปูพรมโจมตีในยูเครนทุกทิศทางและกำลังกลุ่มความได้เปรียบในทุกแนวรบนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียนี้ก็ยังกล่าวถึงคำพูดที่พูดกับประธานาธิบดีมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่บอกว่าฝรั่งเศสหวังที่จะหาหนทางแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยสันติปูตินบอกว่าฝรั่งเศสอาจทำหน้าที่เป็นกลางไกล่เกลี่ยได้แต่ตอนนี้ยังคงมีเวลาที่รัสเซียสามารถเอาชนะในสงครามกับยูเครนได้อยู่นะคะซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยชัยชนะของประธานาธิบดีปูตินอย่างถล่มทลายครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นใบเบิกทางที่สำคัญมากๆนะคะของประธานาธิบดีปูตินในนโยบายต่างๆที่ปูตินดำเนินมาในสมัยที่4ที่เรียกว่าปูติน 4.0 มาจนถึงสมัยที่5ปูติน 5.0 เนี่ยจะยังคงเดินหน้านโยบายเดิมต่อไปโดยเฉพาะยิ่งกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ